ครับจากเมื่อวานที่มีการนัดหมายไปที่สน.ท่าข้ามนะครับนะจะพาป้าไปแจ้งความในส่วนของตลกตกอับนะครับแต่ตอนนี้เมื่อคืนช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับมีเพจเนี่ยเขาขึ้นมาว่าเดี๋ยวขออ่านให้ตรงเลยนะนะครับมีเพจนึงเนี่ยเขาขึ้นมาว่าอ้าวเฮ้ยป้าปูนาก็โกงคนผู้เสียหายมากองใต้โพสต์ได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้พอป้าเนี่ยเขาเริ่มมีคนที่รู้จักนะแล้วก็มีอีกมุมนึงที่ออกมานะครับมันก็ต้องเคลียร์ตัวเองอ่ะผมพูดตรงๆนะครับคือเราขึ้นมาอยู่ในจุดที่หลายคนรู้จักนะครับพอมันมีประเด็นเราก็ต้องดีแคร์ให้ได้นะเพื่อที่จะเดินต่อไปได้ซึ่งเมื่อคืนเนี่ยก็มีการพูดคุยกับป้าเหมือนกันว่ามีแผลอะไรไหมมีอะไรหรือเปล่าที่ไม่ได้บอกผมมีอะไรหรือเปล่าที่ไปโกงคนนั้นคนนี้มาซึ่งป้าเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีเขาขอดีแคร์ตัวเองเลยเขาอยากดีแคร์ตัวเองมาโหนกระแสก็ได้นะครับถ้ามีผู้เสียหายที่บอกว่าเขาไปโกงมาเขาไปทำนู่นทำนี่มาก็ให้มาออกกับเขาได้เลยนะครับซึ่งผมก็มองว่าอ่ะดีก่อนที่จะไปแจ้งความนะถ้าแกแสดงความบริสุทธิ์ใจเคลียร์ตัวเองได้ก็ดีแต่ถ้าสมมติแกไปโกงคนขึ้นมาใช่ไหมครับหรือว่าไปทำนู่นทำนี่ขึ้นมาเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่รุนแรงเนี่ยผมก็อาจจะขอพักไว้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้เราให้โอกาสแกได้ดีแคร์ตัวเองซึ่งผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะก็ถ้าใครผมก็บอกตรงนี้ถ้าใครเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะครับนะถูกป้าปูนาโกงจริงอย่างที่มีเพจเนี่ยเขาเอาขึ้นมาเนี่ยท่านก็สามารถมาแสดงตัวได้นะครับซึ่งป้าเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะพูดคุยแล้วป้าเนี่ยเขาก็พูดเลยว่าถ้าเขาเป็นหนี้เขาก็พร้อมที่จะจ่ายนะเป็นหนี้ใครเขาก็จ่ายหมดแต่ตอนนี้เขาก็ยังนึกไม่ออกเลยนะครับว่าตัวเขาเนี่ยไปโกงใครมาจริงๆแล้วพี่กันจริงๆแล้วพี่กันรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าป้าเนี่ยมีการโกงหรือว่าอะไรในใจรู้อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้บอกออกมาตอนนี้แต่ว่าให้ออกรายการก่อนอย่างนั้นไหมครับไม่รู้เลยครับป้าเคลียร์ไม่รู้เลยผมเนี่ยส่วนตัวผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าแกเนี่ยไปโกงใครยังไงเพราะผมพยายามที่จะถามแล้วนะว่าแกมีไปโกงใครหรือเปล่ามีไปเอาเงินใครมาหรือเปล่ามีไปเอาของใครมาไม่จ่ายหรือเปล่าป้าแกบอกไม่มีมีแค่ซื้อของเคยจ่ายช้าแค่นั้นเองเราเชื่อมั่นในคำที่แกพูดนะคิดว่าหรือว่าต้องรอเคลียร์ส่วนตัวเนี่ยผมว่าคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดคือป้าแต่ผมนะถ้าถามว่ามันต้องแยกเป็นเรื่องๆถ้าถามว่าในส่วนแกถูกทางตลกตกอับแกยังไม่ได้เงินจากเขาไหมก็แกก็ไม่ได้เงินจริงๆอย่างที่แกบอกนะครับถามว่าแกลำบากไหมแกลำบากมันมีบางเรื่องที่เมื่อวานผมไปเจอแต่อันนี้ต้องให้แกพูดเองถามว่าน่าสงสารไหมผมก็ยังมองว่าแกก็น่าสงสารจริงๆนะเพราะมันมีเรื่องที่น่าสงสารแบบผมรู้สึกก็แบบน่าสงสารมากๆแต่คนที่พูดอาจจะต้องเป็นแกนะครับนะในส่วนอีกประเด็นนึงถ้าบอกว่าถ้าสมมตินะแกถูกแกไม่ได้เงินแล้วถ้าสมมติแกไม่จ่ายเงินคนอื่นเหมือนกันอันนี้ก็ต้องแยกเป็นเรื่องๆนะครับนะแต่เรื่องแรกเนี่ยผมช่วยอย่างเมื่อวานเนี่ยเราเอาเงินผมในกลุ่มเพื่อนไปให้ละ 30,000 นะแล้ววันนี้ถ้าสมมติแจ้งความเนี่ยหลังจากเคลียร์ตัวเองเสร็จนะถ้าสมมติแกโอเคนะผมพาไปแจ้งความตอนนี้ทางท่านผู้กับสน.ท่าข้ามเนี่ยเตรียมพนักงานสอบสวนรอรับแกแล้วด้วยนะครับถ้าแกดีแคลร์ได้ทุกอย่างโอเคเนี่ยการช่วยเหลือเดินหน้าแบบเต็มที่สุดทางแน่นอนนะครับเอาในเรื่องแม้กระทั่งวันนี้จริงๆแกต้องเปิดร้านใหม่นะเนี่ยวันนี้แกจะเปิดร้านใหม่ตู้เย็นเนี่ยของเพื่อนผมเนี่ยก็ไปรอที่ร้านแล้วนะผมก็มองว่าอีกส่วนนึงถ้าตัวแกเองไม่บริสุทธิ์ใจหรือว่าไม่พร้อมที่จะดีแคลร์ตัวแกก็คงไม่พร้อมที่จะมาถึงโหนกระแสนะสุดยอดแหนมยุคนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านสนใจพิมพ์ว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับชุดละเพียง150บาทติดอันดับ1ยอดส่งไปรษณีย์ของจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นเป็นสินค้าชุมชนอันดับ1ของยุคนไปเป็นที่เรียบร้อยรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะครับถูกอกถูกใจทุกท่านอย่างแน่นอนเป็นแหนมหมูจีนส้มนะครับคุณผู้ชมครับมีพริกขี้หนูสวนชิ้นละ2เม็ดนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่10ชิ้นด้วยกันใน1แพ็ค150บาทใช้หมูสดๆหนังหมูสดใหม่ไม่ใส่สารใดๆทั้งสิ้นสดสะอาดอร่อยมีคุณภาพขายต่อเนื่องมายาวนาน 3-4 ปีแล้วนะครับแล้วก็ครองสถิติสินค้าของยุคนอันดับ1มายาวนานอย่างต่อเนื่องนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสนับสนุนสินค้าชุมชนนะครับสามารถกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง150บาทนะครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะเข้าไปสั่งซื้อในอินบ็อกซ์กล่องข้อความของทางเพจก็ได้นะครับคุณผู้ชมดูฮะโอ้โหเนื้อหมูหนังหมูเนี่ยนะครับสีสัน
สดใสไม่ผสมสีไม่ใส่สารกันบูดใดๆทั้งสิ้นนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับได้สนับสนุนยุคคนได้สนับสนุนชุมชนสินค้าของพ่อแม่พี่น้องประชาชนซอฟต์พาวเวอร์รายได้สนับสนุนทีมข่าวนะครับเป็นสื่อปากเสียงของชาวบ้านต่อไปซึ่งผมย้ำมาโดยตลอดนะครับว่าผมไม่รับเงินบริจาคนะครับเพราะผมเกรงใจผมมีหลักการคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมทำงานหาเงินใช้ในแต่ละวันเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะครับแค่มาดูผมเนี่ยก็สุดยอดขอบพระคุณอย่างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมจะยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองกับทีมงานนะเราก็มีเกียรติและก็ศักดิ์ศรีเพียงพอนะครับที่จะขายสินค้าขายสินค้าเพราะว่าเราปากแบบนี้นะครับตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐแบบนี้เนี่ยโฆษณาเข้าเนี่ยยากมากนะครับหรือเข้าเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จะเอาหรือไม่เอาเพราะมันต้องตรงกับจิตวิญญาณแล้วก็อุดมการณ์ด้วยนะครับเพราะนั้นแหนมยุคนผมกล้าการันตีเลยนะครับมันจะอร่อยมันจะเป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ในอนาคตของอำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างแน่นอนนะครับที่เราก็วางแผนเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าจะทำให้มันเป็นสินค้าขึ้นชื่อของระดับประเทศเลยนะครับนะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราอะคุณผู้ชมครับแหนมอะครับแหนมอะครับแหนมเนี่ยภูมิปัญญาบรรพบุรุษเลยนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากสดใหม่เสมอนะครับทำจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งเข้ามาบางครั้งอาจจะต้องรอคิวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะชุดละแค่เพียง150บาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ทันทีครับ